ไฟไม่วอดสี4หลังชาวบ้านโวยรถดับเพลิงร้ายน้ำอุปกรณ์ไม่พร้อมปฏิบัติงานที่จังหวัดมุกดาหารสวัสดีครับแฟน First เปิดข่าวเ่าเรื่องคลิปนี้เรามีเรื่องเทือนใจที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านเมื่อเพลิงวอดไม่บ้านทั้งหมด4ี่หลังเนื่องจากรถดับเพลิงของหน่วยงานรัฐไม่มีน้ำอยู่ข้างในจะเป็นอย่างไรไปฟังได้นในคลิปนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับฝากชมโฆษณายอย่าเพิ่งกดข้ามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด,ด,ด้วยกันต่อไปรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับจากรายการเช้านี้ที่หมอชิดเกิดเหตุสุดเทือนใจเมื่อเกิดเพลิงไหม้บ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดมุกดาหารขณะเกิดเหตุรถดับเพลิงมาถึงแล้วแต่ไม่สามารถฉีดน้ําได้เพราะรถไม่มีน้ําเจ้าหน้าที่อ้างว่ารถขัดข้องทางเทคนิค สุดท้ายเพลิงลุกลามไม่บ้านชาวบ้านไป4หลังวอดจากกรณีเกิดเพลิงไม่บ้าน4หลังที่บ้านนาสเสมง่งตำบลนาสเสมง่งอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารซึ่งบ้านแต่ละหลังมีเงินสดและทองรูปพัณฑ์ถูกเพลิงไหม้เสียหายมูลค่าหลายล้านบาทซึ่งสาเหตุคาดว่ามาจากไฟฟ้าลัดวงจร แต่สิ่งที่สร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้านคือการทํางานของอบตอน,นาสเสมงิงเนื่องจากไม่มีความพร้อมเลยเนื่องจากรถดับเพลิงได้เดินทางมาถึงบ้านหลังที่เกิดเหตุแล้วแต่กลับไม่มีการฉีดน้ําเพื่อดับเพลิงเพราะเจ้าหน้าที่อ้างว่ารถดับเพลิงไม่มีน้ําจึงทําให้เพลิงลุกลามไปไม่เสียหายบ้านถึงสี่หลังนางหลิงอุประ,ระอายุ7 2ปีหนึ่งในเจ้าของบ้านที่ถูกเพลิงไหม้เล่าทั้งน้ําตาบอกว่า ช่วงเวลาเกิดเหตุนั้นได้แจ้งไปอย่างเจ้าหน้าที่รถดับเพลิงของอบตอนาสเสมงช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่มาถึงเพลิงยังคงไหมอยู่หลังเดียวแต่สิ่งที่ไม่เข้าใจคือเจ้าหน้าที่ไม่ฉีดน้ําเลยและให้เหตุผลว่าไม่มีน้ําและก็ขับรถออกไปซึ่งทําให้เพลิงเริ่มลามไปบ้านอีกหลังก่อนที่จะมีรถดับเพลิงจากที่อื่นมาช่วยแต่ก็สายไปแล้วเพราะเพลิงได้ลามไปไม่บ้านทั้งหมด4ี่หลังแล้ว ด้านนายบุญนาอินทปัญญานายกอปตอนาสมงเปิดเผยว่าที่ไม่ฉีดน้ําเป็นเพราะว่ามีเหตุขัดข้องทางเทคนิค เพราะรถดับเพลิงคันดังกล่าวเป็นรถอเนกประสงค์เป็นทั้งรถเครนรถกระเช้าและรถดับเพลิงในคันเดียวกันจึงทําให้เกิดการขัดข้องได้ง่ายโดยการขัดข้องก็คือฉีดน้าไม่ออกส่วนเรื่องของความช่วยเหลือนั้นทางหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มอบถุงยางชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมสั่งการให้ชุดบรรเทาสาธารณภัยเข้าสนับสนุนการรื้อถอนและฟื้นฟูบ้านหลังที่ประสบเหตุแล้ว ขอขอบคุณเนื้อหาของข่าวนี้จากรายการเช้านี้ที่หมอชิดช่อง7 HD News นะครับและนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดมุกดาหารเมื่อเกิดเพลิงไหม้บ้านชาวบ้านแต่รถดับเพลิงไม่สามารถฉีดน้ําได้เพราะไม่มีน้ําอยู่ข้างในอยากให้เรื่องนี้สะท้อนถึงหน่วยงานอื่นๆต้องตรวจสอบอุปกรณ์ที่จะบบรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านเวลาเกิดเหตุจะได้ระง,งับเหตุได้ทันท่วงทีด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับฝากชมโฆษณาอย่าเพิ่งกดข้ามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด,ด,ด้วยกันต่อไปสำหรับแฟน First เปิดข่าวแล้วเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ